ภารกิจของเลขาธิการสอบตนะคะก็ได้มีการรับมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยส่งต่อให้กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะครับที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรัตเลขาธิการสอบตเป็นประธานรับมอบถุงยังที่พระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 3,050 ถุงโดยมีผู้แทนจากจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสพร้อมเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาในพื้นที่เพื่อเป็นการส่งต่อและแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี8อำเภอ46ตำบล202หมู่บ้าน 7,631 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายจังหวัดยะลา7อำเภอ36ตำบล157หมู่บ้าน 6,898 ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายบางส่วน1หลังอพยพ117ครัวเรือนและจังหวัดนราธิวาส13อำเภอ68ตำบล410หมู่บ้านรวม 28,049 ครัวเรือนโรงเรียน154แห่งมัสยิด13แห่งวัด18แห่งอพยพ138ครัวเรือนสูญหาย4รายพืชผลทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของสาธารณูปโภคและสิ่งของสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากในส่วนของพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดของสมเด็จพระเนาะขออภัยค่ะของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเพื่อเป็นการส่งมอบให้กับนายอำเภอนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้จังหวัดปัตตานีมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นรวม8อำเภอ